4-5 เดือนครับออกกลับมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตคือมาเรียนต่อครับอะไรยังไงชีวิตเปลี่ยนไหมครับผมคิดว่าชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนเสมอครับในตัวผมทุกวันเปลี่ยนทุกวันจะมีสิ่งใหม่ๆให้ผมเรียนรู้เสมอแล้วการที่ผมมีสตินั่นก็เกิดปัญญาที่ผมเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆการที่เรามีสติเราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจากเรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่มันไม่ได้ทำให้เราเครียดการที่เราแก้ได้ไม่ทำให้เราเครียดแต่ถ้าแก้ไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ถือไม่ใช่วันนี้ก็วันหน้าค่อยแก้ก็ได้อ๋อสุดท้ายแล้วมันก็สุดท้ายก็ต้องแก้ได้แต่จะเป็นเวลาในจุดนั้นเหมาะหรือเปล่าในการแก้ในตอนนั้นหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเราแก้ในตอนนั้นไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาในการรอคอยค่ะครับนั่นคือการที่เราต้องมีสติไงครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถแก้ได้แต่คนที่แก้ได้เราก็ต้องรอเวลาไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจจะเป็นวันข้างหน้าค่ะแทนที่เราจะโมโหมันต้องตอนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งที่แตกต่างกันครับการที่เรามองเห็นความเป็นจริงว่าตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ครับก็คือการที่เราจะต้องทำคือปล่อยวางไม่ใช่ตอนนี้ปล่อยวางเราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะครับถึงเวลาก็ได้ทำเองเราไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันต้องทำแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจจะเป็นในวันข้างหน้าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะในการที่ว่าเรายอมรับว่ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ครับใช่ไหมคะครับแล้วเราก็รอให้โอกาสที่ดีนั้นเข้ามาแก้ในส่วนนั้นของมันเองใช่ครับค่ะแล้วก็ตอนที่ได้ไปบวชกับท่านพระอาจารย์หลังจากนั้นตอนนี้พอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมว่าอาจจะมีอย่างหรือสองอย่างอะไรที่จำแค่นี้เองก็นั่นคือชีวิตไม่ต้องมากไปกว่านั้นสิ่งที่ผมคำนึงอยู่เสมอก็คือที่พระอาจารย์คนไม่มีอะไรบังเอิญครับมันไม่มีอะไรบังเอิญในโลกใบนี้แล้วก็เราไม่ควรคาดการกับอนาคตหรือคาดหวังกับอนาคตไว้ให้มากเพราะว่ามันจะทำให้ปัจจุบันเราผิดเพี้ยนครับนั่นคือผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่สำคัญโดยทำให้ผมในชีวิตประจำวันของผมมีความสุขเยอะขึ้นเพราะว่าการที่เรารอคอยอะไรที่ยังไม่มาถึงนั้นย่อมเป็นทุกข์ใจเพราะว่าปัจจุบันของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราให้มีความสุขได้มากที่สุดแล้วก็อนาคตก็จะได้รับผลจากที่เรามีความสุขตรงนี้ครับก็อาจจะต้องตั้งเป้าหมายโดยการที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะไปอยู่จุดไหนเราจะวางอยากวางชีวิตเราไว้จุดไหนอยากวางอนาคตของเราไว้ที่งานอะไรครับแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองเราต้องเดินทุกวันที่เราจะทำเราก็ต้องเดินเราต้องเดินเราไปให้ถูกเส้นทางด้วยถ้าผิดเพี้ยนอาจจะไม่ถึงจุดหมายนั่นคือความหนักแน่นของหัวใจของผู้ที่เลือกเป้าหมายที่จะเดินค่ะไม่พูดถึงอดีตบ้างเลยเหรออดีตเหรอครับผมว่าอดีตเป็นสิ่งที่งดงามผ่านมาแล้วทุกอย่างเลยหรือเปล่าทุกอย่างเลยครับถ้าเราให้กับความข้อคิดดีๆไว้กับอดีตมันอาจจะเป็นครูให้เราได้เสมอแม้แต่เมื่อวานก็ยังเป็นอดีตได้ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นอดีตได้เหมือนกันผมคิดว่าทุกอย่างไม่มีใครไม่เคยพลาดในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่ไปเรียนหนังสือเราก็พลาดได้พลาดโดยการที่เราเรียนแบบนี้แต่ทำไมผลลัพธ์ที่เราทำมามันออกมาอย่างนี้ทั้งที่เราก็ทำอย่างที่เขาสอนมาทำอย่างที่ประสบการณ์ด้านการทำงานของเรามาแบบนี้แต่ก็ยังมีจุดพลาดทำไมจุดพลาดสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์แต่ทุกคนสามารถเริ่มวันใหม่ให้ดีขึ้นได้เสมอถึงแม้อดีตจะไม่ 100% อดีตจะไม่ดีหรืออดีตอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตามชีวิตและจิตใจของเราเสมอแต่นั่นอาจจะเป็นครูแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าการที่เราจะเลือกเส้นทางในวันข้างหน้าที่จะเดิน เราควรเลือกเส้นทางไหนครับเหมือนการที่เราเดินไปข้างนอกเนี่ยเรารู้ว่าตรงนั้นมีพุ่มหญ้าที่เราไม่สามารถเดินไปได้แต่มันเป็นเส้นทางที่ใกล้ต่างกับเส้นทางที่เรียบๆแล้วเราต้องเดินอ้อมเราจะใช้เส้นทางไหนผมคิดว่าการที่เราเดินสายทางตรงโดยทางที่ดีนั้น
มันไม่มีคำว่าเสียใจค่ะครับแล้วเดินเดินอ้อมหรือเดินตรงนะคะเมื่อตะเดกิีน้ถ้าเราต้องเดินอ้อมในเส้นทางเรียบก็น่าจะดีกว่าต้องเดินในเส้นตรงที่มีแต่พุ่มไม้นะครับอ๋อครับโอเคชัดเจนค่ะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ชีวิตของมนุษย์ของเราทุกๆคนชอบเดินทางที่สะดวกที่สุดสำหรับชีวิตของตัวเองค่ะครับแต่คนเรานั้นจะยึดข้อที่สำคัญไว้จุดที่ดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองเป้าหมายของคุณเป็นจุดที่ดีสำหรับตัวคุณเองแล้วก็สำหรับผู้อื่นด้วยหรือไม่ผมคิดว่านั่นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าโอ้ยได้ข้อคคริัดบเยอะแยะมากมายเลยค่ะครับแล้วใครมาวัดก็อยากมาคุยต่อกับหนูดุงดิ๊กใชค่รไหมับเช่นไรครับสามารถคุยกับผมได้ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับหลายๆอย่างก็สามารถถามผมได้ครับถ้าผมให้คำตอบได้ผมก็ช่วยให้เต็มได้เต็มที่ใช่ไหมคะครับเรามายืนกันตรงนี้จริงๆแล้วในเบื้องหลังของเรานี่เป็นสิ่งที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเนาะครับโดยเฉพาะกับดุ๊กดิ๊กนะคะครับผมแล้วก็สำหรับพี่ด้วยรู้สึกว่าอุ่นใจได้อยู่ในวัดนะคะมาทำกิจกรรมในวันนี้มาเคยมาสังเกตการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับได้ด้วยความประทับใจว่าโอ้โหครูเขาเก่งมากมีพลังมากเหลือเกินเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันทุกมุมทุกอย่างเลยแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรครูไม่ว่างก็ช่วยมาสอนให้อะไรไงพี่ก็เฮ้ยวันนี้เลยมาเป็นนักเรียนแต่ก็ไม่ลืมเก็บภาพเหมือนกันสำหรับคนที่ว่าสนใจครับมากันค่ะถ้าอย่างนั้นหวังว่าเป็นการสนทนาที่ได้ประโยชน์นะคะในหลายแง่มุมมองเลยอย่างเช่นเรื่องทหารเกณฑ์เอ่ยเรื่องการศึกษาการเรียนทางด้านแนวคิดของหนูดุ๊กดิ๊กเองนะคะซึ่งว่าหนูมีความคิดเกินอายุอีกแล้วเนี่ยยังไม่ถึง30เลยค่ะแต่ว่าได้พัฒนาตัวเองมาตลอดจากความเชื่อของตัวเองว่าดุ๊กดิ๊กนี่ก็คือการไม่หยุดนิ่งครับผมไม่หยุดนิ่งทางด้านการเรียนรู้ครับชีวิตขอบคุณจริงๆนะป้าก็ได้ข้อคิดแล้วก็ได้ยินที่ว่าเป็นแนวคิดจริงๆว่าทําไมไปบวชหรืออะไรยังไงก็ครับเป็นประโยชน์มากและจากที่ได้เห็นความจริงเห็นยืนเฉยๆสำรวมแบบนี้ป้าก็รู้สึกสงบได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยเลยนะครับเพราะเราได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามจิตใจเราก็ซึมซับแล้วก็ดูแล้วเราก็รู้สึกสงบไปด้วยครับแต่ถ้าดุ๊กดิ๊กเป็นหน้าเวทีอะไรเงี้ยป้าเห็นแล้วป้าก็อ้อก็ขอชื่นชมนะคะครับขอขบอบคุณคุคณรับในวันนี้ด้วยสำหรับเวลาที่ได้มาคุยกันครับนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอสวัสดีครับนี้เลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ติดตามผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ